สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นก็ได้เป็นประธานนำข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำนะครับร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งก็จะเป็นการต่อต้านในทุกหน่วยงานของราชการนะครับโดยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นวอร์รูมก็ได้นะครับและในระดับกระทรวงก็จะมีการตั้งศูนย์ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะประชาชนนั้นสามารถที่จะตรวจสอบร้องเรียนการบริหารราชการของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับว่ามีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่ข้าราชการด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในหน่วยงานภาครัฐนะครับนับจากนี้ไปจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสชัดเจนในทุกขั้นตอนนะครับและจะมีการให้ภาคประชาสังคมหรือว่าประชาชนเองนั้นก็จะมีการคัดเลือกและก็ส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศไปให้เข้าสู่มาตรฐานสากลนั่นเองนะครับแต่ว่าเจตนารมณ์นี้จะสามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนและสามารถที่จะหยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยหรือในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้แค่ไหนอย่างไรรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับอาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์นะครับอาจารย์เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นหนึ่งในองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการที่ท่านนายกเป็นประธานไปเมื่อวานนี้นั้นสุดท้ายแล้วจะสามารถที่จะปฏิบัติให้การต่อต้านการคอร์รัปชันนั้นเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจริงได้แค่ไหนอย่างไรนะครับพูดคุยกับแขกรับเชิญในคืนนี้อาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์นะครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะอาจารย์ค่ะยินดีค่ะท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรนะครับปราบคอร์รัปชันทำอย่างไรถึงจะได้ผลหรือให้หมดสิ้นไปในสังคมไทยนะครับ022754225อาจารย์ครับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยก็จะเรียกว่าอยู่ในอันดับต้นๆ นะฮะแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้สถานะของประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเราอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นไหมฮะหรือยังแย่อยู่ล่าสุดจะเอาขององค์กรโปร่งใสนานาชาตินะเขาเรียกว่า TI Transparency International นะก็ลำดับของปี55ปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ลำดับคือเอาคะแนนก่อนคะแนนรู้สึกดีขึ้นจาก 3.4 ปีที่แล้วมาอยู่ที่ 3.7 เพิ่มขึ้นนะฮะคือปีนี้เขาไปเปลี่ยนคะแนนจากเต็ม10มาเป็น100แล้วก็บอกว่าเราได้ 3.7 คะแนนใช่มั้ยแต่ 3.7 ก็คือเต็ม10อ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ปีที่แล้วมัน 3.4 ก็รู้สึกว่าคะแนนขยับขึ้นแต่ว่าลำดับมันจะเปลี่ยนแปลงอันดับอยู่ที่เท่าไหร่ลำดับ88ยัง88อยู่แต่ว่าจำนวนประเทศที่เข้าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะงั้นลำดับอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะต้องดูนะก็ดูสกอร์ดูคะแนน 3.7 เพื่อคิดว่ามันดีขึ้นที่คะแนนดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาปรับระบบคะแนนใช่ไหมหรือว่ามีปัจจัยอื่นที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเราดีขึ้นแล้วไม่คือเรื่องของการปรับคะแนนรวมเนี่ยพี่คิดว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะว่าจาก10ได้ 3.7 หรือจาก100ได้ 37มันก็เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็น CPI คือเป็นคล้ายๆ Corruption Perception Index แต่ชนีภาพลักษณ์เพราะมันก็จะเป็นไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วมันมีคอร์รัปชันจริงหรือเปล่านะเวลาที่เข้ามาสำรวจประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องนะยังไงก็ตามตัวเลขมันก็ดีขึ้นบ้างแต่อันดับเนี่ยก็คือว่าจาก80เป็น88ถ้าดูแบบนี้ก็ไม่น่าจะสบายใจเพราะลำดับมันแย่ลงทีนี้ถ้าดูจากการประกาศเจตนารมณ์ของท่านนายกและของรัฐบาลไปเมื่อวานนี้นะครับกับการที่เอาจริงเอาจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีการตั้งวอร์รูมทั้งทำเนียบรัฐบาลทั้งระดับกระทรวง มีการตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในการโครงสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อะไรต่างๆก็ว่าไปเนี่ยอันนี้จะมองว่านี่เป็นความพยายามในการสร้างภาพหรือว่าองค์กรทางด้านต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยมองอย่างไรกับเจตนารมณ์นี้ครับถ้าเกิดจะตอบคุณจอมตอนนี้ก็ตอบได้แต่พี่ขอไปสู่เรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยก่อนหน้าที่รัฐบาลจะออกมาประกาศเจตนารมณ์นะถ้าเราสังเกตดูก็จะมีหลายฝ่ายนะโดยเฉพาะผลสำรวจนะคะที่ออกมาระยะหลังนะคะก็อาจจะเห็นได้ชัดว่าประชาชนนี่เป็นห่วงใช่ครับนะคะคือเป็นห่วงคือเรารู้ว่าลำดับของประเทศไทยยังไม่ได้ดีขึ้น
แล้วก็เหมือนกับว่าปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยมันยังรุนแรงมากนะคะสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็จากผลสำรวจของเรามันก็จะบอกว่ามันอาจจะแย่ลงนะคะแล้วถ้าก็มันแย่ลงอาจจะพูดถึงเป็นมูลค่าหรือว่าทุกด้านไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกของคนนะคะหรือเรื่องของการที่ต้องเขาจ่ายเงินนะภาครัฐด้วยภาคคนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็พ่อค้าด้วยนะคะซึ่งต้องจ่ายเงินหรือมีการจ่ายเงินกันเนี่ยมูลค่ามันสูงขึ้นแต่ว่าถ้ามันสูงขึ้นแล้วเนี่ยไม่เป็นประเด็นถ้ามูลค่างบประมาณที่รัฐบาลใช้เนี่ยมันน้อยแต่ว่าระยะหลังเนี่ยงบประมาณโครงการต่างๆเนี่ยมันออกมาเช่น 3.5 แสนล้านโครงการเรื่องน้ำนะคะเรื่องของสร้างพื้นฐานเนี่ย 2.2 ล้านล้าน2ล้านล้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็โครงการจำนำข้าวความเสียหายที่เราพูดกันเนี่ยมันมีมูลเป็นวงเงินเยอะด้วยเหตุนี้มันก็พัวพันอยู่กับว่าความห่วงใยของคนต่อคอร์รัปชันเนี่ยมันก็เลยมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของเงินที่มีที่จะมาใช้นะคะความคุ้มค่าการลงทุนถ้าเกิดว่ามีเงินต้องใช้เงินนะแล้วก็เม็ดเงินเรามีจำกัดแต่ว่าโครงการมันขนาดใหญ่ถ้าเกิดมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็เป็นห่วงว่าการใช้เม็ดเงินนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มันจะมีผลเป็นเราเป็นหนี้ข้างหน้าอะไรแบบนี้นี่ผลการสำรวจความห่วงใยของประชาชนต่อเรื่องการคอร์รัปชันล่าสุดใช่ไหมครับค่ะนี่ออกมาเมื่อไหร่ฮะอาจารย์นี่ประมาณวันที่27นะคะผ่านมาเองแต่ที่คำถามกลับไปคำถามแรกที่เมื่อกี้ผมถามอาจารย์ทั้งนั้นถ้าเกิดออกเจตนารมณ์ชัดเจนอย่างนี้ประกาศเป็นสัญญาประชาชนออกไปอย่างนี้เนี่ยทางองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันหรือจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้แค่ไหนถ้าความห่วงใยเป็นอย่างนั้นครับเพราะงั้นก้าวนี้ของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นก้าวที่อย่างน้อยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่พี่เป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์อยู่นะก็รู้สึกว่าพอใจก็คือว่าดีใจอ่ะคือดีใจว่าเหมือนกับเป็นชัยชนะขั้นหนึ่งนะสำหรับคนที่เราให้ความเอาใจใส่เราปลูกจิตสำนึกแล้วกระตุ้นสังคมให้รู้จักว่ามันสื่อด้วยนะฮะแล้วก็ประชาชนวัยรุ่นนักศึกษาทุกอย่างที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ภาคอื่นๆของสังคมพยายามทำที่ผ่านมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อย่างน้อยทำให้รัฐบาลนะฮะก็ออกมาตอบรับนะว่าประกาศเจตนารมณ์นะถึงแม้ว่าคนจะบอกว่ามันทำได้ไหมมันเป็นการสร้างภาพไหมนะแต่ก็ดีกว่าที่ไม่เคยที่จะออกมาแสดงเจตนารมณ์นะฮะถ้าเราดูจากความสำเร็จของประเทศที่มีคอร์รัปชันน้อยมากๆเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงนะฮะเกาหลีเนี่ยนะฮะปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจจริงของนักการเมืองของรัฐบาลถ้าอันนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะดีใจนะฮะแต่แน่นอนนะประเทศเรามันเรื้อรังกับปัญหานี้มาเป็น10ปีแล้วอะนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่ามันแทบจะชาชินหรือเป็นนิสัยของคนไทยที่ซ้ำไปที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ปลูกจิตสำนึกเราได้กระตุ้นความสนใจของคนขึ้นมาแล้วก็เมื่องบประมาณมันเยอะขึ้นโครงการมันใหญ่มากขึ้น คนก็สนใจมากขึ้นแล้วรัฐบาลต้องตอบสนองโดยวิธีการนี้พี่คิดว่าประกาศเจตนารมณ์เนี่ยดีที่สุดนะฮะแต่ว่าขั้นต่อไปต้องทำยังไงใช่ป่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันมองว่าการประกาศเจตนารมณ์แล้วกำหนดยุทธศาสตร์มีการตั้งวอรูมมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการมีอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพียงพอไหมครับในการที่จะหยุดยั้งการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่เราที่จริงๆแล้วในเบื้องหลังนี้อาจจะยกคือยกเครดิตนะว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในเบื้องหลังก็ทำงานอันนี้มาว่ามันควรจะเรียกว่าทำข้อตกลงคุณธรรมในเรียกว่า integrity pact นะฮะซึ่งไปคุยกับฝ่ายรัฐบาลนะฮะต้องยกให้ว่าคือเขาทำงานกันมานานพอสมควรนะฮะก็รองนายกกิตติรัตน์เนี่ยคนแรกๆเลยที่องค์กรก็ร่วมร่างเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ความร่วมมือใช่ค่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีชัดชาตินะฮะสุดท้ายรัฐมนตรีรองนายกยุวัฒน์ธำรงค์แล้วก็สุดท้ายคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็คือประกาศเป็นเจตนารมณ์ออกมาถึงขนาดนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะเราอยากจะเรียกร้องมาตลอดเลยทางองค์กรและภาคประชาชนเนี่ยบอกว่ามีข้อตกลงคุณธรรมมีให้รัฐบาลเนี่ยประกาศคือเรียกร้องมาตลอดว่าเขาควรจะให้หน่วยงานของภาครัฐที่ใช้งบประมาณทั้งหลายที่มีโครงการทั้งหลายเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูล
นะคะทุกขั้นตอนแล้วก็ให้มีการตรวจสอบได้โดยที่มี observer หรือว่าบุคคลภายนอกนะคะที่เราเทรนมาหรือเราเชื่อใจว่ามีความรู้มีความซื่อสัตย์นะคะอันเนี้ยเป็นคนที่ก็ไปสังเกตการอย่างบุคคลภายนอกเนี่ยทางองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นคนเลือกเข้าไปเองใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ต้องคุยกันอาจจะเป็นข้อกังวลข้อหนึ่งของการต้องทำต่อเนื่องจากเจตนารมณ์อันนี้ประกาศแล้วเนี่ยแล้วต้องมาดูอีกว่าแล้ว observer เนี่ยหรือว่าคนที่มาสังเกตการจากภายนอกว่าการประมูลนี่โปร่งใสไหมการแข่งสัญญาเป็นยังไงนะคนเนี้ยจะมาจากไหนยังไงนะอันนี้ต้องชัดเจนกว่านี้นะต้องคุยกันอีกทีแต่ว่าแล้วก็เสนอว่ามันต้องมาจากอาจจะมาจากสมาคมวิศวกรสถานสมาคมวิชาชีพสมาวิชาชีพบัญชีสมาคมสถาปนิกพวกนี้นะคะก็แล้วก็ต้องเลือกคนขั้นวิธีการรายละเอียดนี่จะเป็นยังไงนะคะอาจจะต้องดูกันอีกทีนึงอันนี้สำคัญมากว่า คนก็บอกว่าจะเป็นกลางจริงไหมใช่ไหมแล้วในประกาศของท่านนายกมีข้อหนึ่งว่าต้องรับผิดชอบเหมือนกันว่าไม่งั้นจะมีข้อมีโทษอะถ้าสมมติว่าไปทำอะไรแบบที่มันไม่ใช่ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็เป็นข้อแล้วใครจะมายอมเป็นผู้สังเกตการถ้าถูกฟ้องได้อะไรอันนี้ก็ต้องไปศึกษาของประเทศอื่นนะคะเพราะว่าในประกาศเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีข้อหนึ่งว่าอยากจะผลักดันให้ไปเป็นคล้ายกับว่าเหมือนกับมาตรฐานของโลกอาจจะเป็นเหมือน TI อะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนั้นเขารุนแรงกว่านะเขาไม่ใช่ observer เขาไม่ใช่ observer เหรอฮะเขาเรียกว่าexternal คล้ายๆกับmonitor ผู้ตรวจสอบเลยมีอำนาจยับยั้งเลยนะโครงการนี้หยุดเงี้ยอันนี้แต่ของเราเป็นแค่ observer คือเรามันสเต็ปแรกใช่ทำแค่นี้ก็ดีแล้วเขาไปนั่งดูทุกขบวนการแต่ว่าไม่มีอำนาจในการออกความเห็นแต่ให้ความเห็นแต่ว่าไม่มีอำนาจว่าหยุดยับยั้งไม่มีอำนาจซึ่งอันนี้ทางองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันจะขอคุยไหมครับว่าผู้สังเกตการจะต้องมีผู้สังเกตการเราชอบแล้วเราบอกประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนนะถ้าถึงขั้นว่ามันต้องไปแก้อะไรอีกเยอะนะเพราะงั้นแค่ observer เนี่ยโอ้ดีที่สุดละถ้าเกิดว่าไม่ชอบมาพากลก็ออกมาที่มาของ observer ที่มาของ observer แล้วอีกอย่างนึงว่าจริงๆแล้วมีคนอยากจะเป็นนะเต็มใจที่จะเป็นอาสาสมัครที่จะมาทำเรื่องนี้แล้วก็มีความสามารถแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องถูกฟ้องได้ทั้งแพ่งอาญาเนี่ยมันอาจจะข้อนี้อาจจะต้องมาคุยกันอีกนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นในทิศทางที่เราเรียกร้องมานานนะให้อย่างน้อยให้เปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็ให้คนมาตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็มีบุคคลภายนอกนะคะที่มาตามมานั่งดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะคะอันนี้ถ้าทำได้นะมันก็คงจะช่วยความห่วงใยของโครงการใหญ่ๆนะคะซึ่งใช้งบประมาณเยอะๆอย่างเงี้ยน่ะได้อย่างดีอย่างดีขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เรารอมานานนะคะอย่างวอลลุ่มทั้งหลายศูนย์ที่มีการตั้งขึ้นมาต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการต่างๆที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายคิดว่าจะปลอดจากอิทธิพลทางอำนาจอิทธิพลทางการเมืองไหมฮะหรือเราเชื่อมั่นในความปลอดในเรื่องนี้ไหมครับไม่เชื่อมั่นก็มันก็คงจะยากนะฮะเรื่องตรงนี้ต้องคือบางทีเราทำอะไรเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะปลอดนี่มันเป็นเรื่องยากแต่ว่าขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราจะมาดำเนินการมันนะฮะเช่นเมื่อกี้เนี่ยเรื่องคือ integrity pact หรือว่าเรื่องขึ้นแบบเปิดความโปร่งใสนะฮะความโปร่งใสแล้วก็ผู้สังเกตการเป็นยังไงอะไรเงี้ยยังมีกระบวนการที่ต้องมาคุยอีกนะฮะถึงแม้ตั้งวอลลุ่มเนี่ยก็อาจจะแบบลำบากนะเพราะว่าข้าราชการก็ยังอยู่ภายใต้นักการเมืองนะฮะเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เท่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถึงแม้ว่ารัฐบาลอาจจะบอกว่าอยากจะมี1โครงการ1หน่วยงานที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะคะแต่เรื่องนี้มันก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ครับนอกเหนือจากการตั้งวอลลุ่มนอกเหนือจากการตั้งผู้สังเกตการแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรื่องนี้ในส่วนขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันมีข้อเสนออะไรอีกไหมครับที่เห็นว่ารัฐบาลควรจะมีการกำหนดขึ้นมาก็ออกกฎหมายหรืออะไรวิธีการที่จะเห็นการแก้ปัญหาอย่างได้ผลเราก็อยากจะพรุ่งนี้อาจจะมีคุยกันคุยกันมากนี้พรุ่งนี้จะมีการประชุมนะคะแล้วก็คงจะมีอะไรออกมาสำหรับพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยยังไม่ได้ประชุมกับองค์กรนะคะแต่ว่าสเต็ปแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะดีใจนะคะแต่ว่ารู้ว่ายังมีงานต้องทำอีกเยอะนะคะกระบวนการที่จะเปิดเผยขั้นตอนอย่างโปร่งใสนี่เป็นตัวอย่างหรือว่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนี่จะทำยังไงซึ่งเขาก็ตั้งคณะกรรมการมาที่จะผลักดันนะให้
ให้ใช้ไอทีเข้ามาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะมีความล่าช้าแค่ไหนเพราะว่าเป็นเรื่องของราชการอ่ะมันก็อาจจะดำเนินการได้ไม่เร็วนักแต่ว่าเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยมันมีอยู่ทุกวันน่ะนะแล้วงบประมาณที่มันเสียหายกันอยู่เนี่ยนะเราก็มีค่าเสียโอกาสของมันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงในเรื่องอื่นๆนะคะมันก็มีประเด็นของการที่เราคุยกันเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลเดินหน้าอย่างนี้แล้วนะคะแล้วองค์กรเนี่ยถือว่าก็เป็นความสำเร็จในส่วนหนึ่งที่พยายามคุยรัฐบาลพยายามกระตุ้นจิตสำนึกของคนให้สนใจแล้วก็สื่อก็ตีข่าวความห่วงใยของคนเนี่ยรัฐบาลก็ออกมาตอบสนองในเรื่องนี้แล้วนะคะพี่คิดว่าขั้นต่อไปก็คือยังหยุดไม่ได้นะคือเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งของการที่ประชาชนเอาใจใส่ความสำเร็จของฮ่องกงหรือว่าเกาหลีใต้หรือว่าของสิงคโปร์นะมันก็มาจากการถึงแม้ว่าจะเป็นการความพยายามของรัฐบาลของนักการเมืองแต่เบื้องหลังเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนผลักดันมาจากความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นภาคสังคมภาคเอกชนภาคสื่อมวลชนเนี่ยแบบหยุดไม่ได้เลยอ่ะนะคะแล้วมันกำลังไปนะในช่วงคือพี่ทำวิจัยเรื่องคอร์รัปชันมานานนะเป็น10ปีนะยังไม่คิดว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญถ้าเกิดช่วยกันจริงๆนะแต่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่ว่าคนที่จะผลักดันได้จริงๆก็คือว่าองค์กรแล้วก็ร่วมกับประชาชนนะอย่าหยุดว่าไว้ใจแล้วว่ามีการประกาศเจตนารมณ์ต้องถามต่อแล้วมันคืบหน้าแค่ไหนทำยังไงต่อแล้วต้องตามนะคะเพราะว่าอะไรที่ออกมามันมักจะช้ามันจะทำได้ยังไงนี่ประเด็นอย่างอาจารย์พูดถึงเรื่องของค่าความสูญเสียนะฮะคือในแง่ของงบประมาณในแง่ของรายได้ที่จะต้องเป็นของรัฐหรือเป็นของประเทศแต่กลับไปอยู่ในการคอร์รัปชันเนี่ยในแต่ละปีถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันสูญเสียเยอะไหมฮะอันนี้เราคงจะมีข้อมูลที่เราจะพิสูจน์ยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ข้อมูลผลการสำรวจนะฮะถ้าเป็นผลการสำรวจเนี่ยและผลการสำรวจนี่บอกว่าระยะหลังเนี่ยมีการจ่ายเงินมากขึ้นนะคะจำเป็นสัดส่วนมากขึ้นเป็นนักธุรกิจจ่ายเองออฟเฟอร์เองหรือว่าข้าราชการเกี่ยวข้องเรียกร้องหรือว่านักการเมืองเรียกร้องก็ตามนะฮะอย่างในแต่ละรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะที่เขาพูดกันก็คือเงินใต้โต๊ะเงินค่าอะไรที่มันเป็นมีเปอร์เซ็นต์อย่างรัฐบาลนี้มีไหมฮะตัวเลขเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่คือเราสำรวจมามหาลัยการไทยสำรวจมาเป็นหลายปีมากนะคะมันมีทุกรัฐบาลแหละจริงๆแล้วนะเราก็รู้ว่าคนไทยก็ในทุกช่วงอ่ะนะมันก็มีปัญหานี้ระยะหลังเนี่ยตัวเลขมันสูงขึ้นนะคุณจอมถึง 30-40 มั้ยฮะใช่ก็คือประมาณเกิน 25% เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะฮะ 25-30 ประมาณนี้ใช่ประมาณ 25-30% เพราะฉะนั้นคิดว่า 30-25% คูณกับงบประมาณการลงทุนน่ะถ้าเราพูดถึงว่าโอ้มันต้องลงทุน2ล้านล้านเนี่ยคนหนาวมั้ยอ่ะถ้ามันหายไป 30% ใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันนะให้ประเทศพัฒนาไปได้นะพี่คิดว่าถ้ารัฐบาลทำแบบนี้คือให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาทำกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงตามที่ประกาศเจตนารมณ์นะรัฐบาลสามารถดำเนินโครงการและถ้าเกิดไม่มีความคือดูแลให้ดีไม่มีความทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ประเทศชาติจะเปลี่ยนได้นะคราวนี้แต่กระบวนการของการทุจริตเนี่ยมันไม่ได้มีแบบแค่เราเป็นห่วงว่าเอาเงินไปเท่าไหร่นะมันจะมีหลายขั้นตอนคุณจอมมันตั้งแต่ว่าคือสมมติ2ล้านล้านใช่ไหมฮะมันตั้งแต่นโยบายเลยอ่ะคือคนจะพูดคำว่าทุจริตเชิงนโยบายไหมครับว่าในโครงการเนี่ยโครงการไหนมันสำคัญบ้างไงสะพานนี้มันจำเป็นต้องไหมใช่ไหมเพราะงั้นมันมีอีกหลายเรื่องนะฮะถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยโปร่งใสแต่มันก็อาจจะเล็ดรอดไปนะในเรื่องนี้ก็จะต้องช่วยกันดูด้วยนะฮะว่าประชาชนเนี่ยสำคัญที่จะบอกรัฐบาลว่าอันนี้มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่สะพานนี้มันไม่ใช่สนามบินนี้มันไม่ใช่เขื่อนแบบนี้อย่างนี้นะคะคอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นที่มาของโครงการที่ขึ้นมาได้มีท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งความคิดเห็นและคำถามเข้ามาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์หรือหัวคิวที่ที่คุยกันอันนี้ก็เมื่อกี้จะตอบไปแล้วนะว่าก็มีกันทุกรัฐบาลแต่ว่ามากน้อยแต่ระยะหลังนี่เพิ่มขึ้นนะฮะ30-20ใช่ค่ะคือแต่เดิมเนี่ยมันสมัยก่อนทำวิจัยเนี่ยมันจะออกมาประมาณ 10% แล้วก็แบบประมาณ 1-5% มา 10% แล้วก็เป็น 20% แต่ว่า2ปีหลังนะฮะ 2-3 ปีหลังเนี่ยมันขึ้นมา 25-30% ครับเรื่องของข้อแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นของส่วนกลางอย่างเดียวนะมันกระจายไปในองค์ในท้องถิ่นด้วยใช่แล้วการก่อสร้างมันก็มีทุก
อบต.อบจ.มันก็ประมาณมันกระจายไปเพราะงั้นตอนหลังมันก็เลยแบบจะมากขึ้นอย่างในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับมีอะไรบ้างที่จะต้องแก้กฎหมายเพื่อจะนำไปสู่การป้องกันและก็การจัดการกับเรื่องการจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันแก้มาดีขึ้นมากนะคุณจอมแต่คนอาจจะไม่รู้นะ คนอาจจะบอกว่าคือกฎหมายปปช.เนี่ยมันช่วยปกป้องคนที่ครับคล้ายๆว่าเป่านกหวีดอ่ะคือคนบอกว่าไม่อยากไปยุ่งกันเลยนะเราไม่อยากจะบอกเบาะแสแต่รู้อยู่เนี่ยแต่เป็นห่วงกลัวตัวเองจะเดือดร้อนมีการคุ้มครองป้องกันนะฮะอันนี้เป็นกฎหมายนะมีแล้วคนยังค่ะแล้วก็มีรางวัลนำรางวัลด้วยนะครับนะฮะเรื่องพวกนี้ไปดูกฎหมายปปช.มันมีเยอะมากแล้วคือตอนนี้อย่าทำตัวเป็นไปถูไปตาเลยนะฮะเป็นคนไทยต้องช่วยกันนะฮะแล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนี่มีการอบรมบ่อยนะร่วมกับปปช.เขาเรียกว่าแหมเรียกว่าหมาเฝ้าบ้านคือบางคนบอกว่าทำไมเรียกว่าหมาก็ไม่อยากแต่รู้สึกว่ามันดุอ่ะมันดุนะฮะแต่ว่ามีอาสาสมัครเข้ามาสมัครเพื่อเราจะบอกว่าเราจะช่วยรัฐบาลยังไงที่จะเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่รัฐมนตรีนะที่เราแบบว่ากังวลว่าท่านจะอะไรอย่างไม่ใช่ว่าท่านนะเพราะมันมีแค่ไม่กี่คนนะแต่มันมีคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างเงี้ยทุกขั้นตอนข้าราชการไปถึงท้องถิ่นนะครับจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยทุกคนจะโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่นักการเมืองจริงๆแล้วนี่คือกลุ่มหลักไหมครับที่เป็นเหตุของการคอร์รัปชันมีทั้งกลุ่มนักการเมืองบวกกับข้าราชการที่คือต้องมีคือนักการเมืองที่ทุจริตก่อนนะอันนั้นจะเป็นความเสียหายใหญ่นะฮะแล้วก็ข้าราชการก็สมยอมคือว่าก็อาจจะแบบว่าอยากได้ตำแหน่งอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์อย่างนี้มานานนะฮะก็รับใช้นักการเมืองที่ทุจริตนะฮะข้าราชการที่ก็ทุจริตไปด้วยอันนี้ก็หัวคือไม่ได้หัวคือร่วมมือกับนักธุรกิจนักธุรกิจที่ยินดีพร้อมที่จะจ่ายเพราะงั้นมันก็ต้องเป็นสามฝ่ายแสดงว่าประตูแรกที่จะไปสู่การทุจริตเนี่ยเริ่มจากนักการเมืองใช่ไหมที่ถ้าการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็จะโครงการจะเสียหายเยอะแต่ข้าราชการเริ่มเองก็เป็นไปได้นะคือรับสินบนรับสินบนเสนอขึ้นไปให้ใบอนุญาตนี่หรือเปล่าเนี่ยมันมีอาจจะไม่เกี่ยวกับนักการเมืองเลยก็ได้มีหลายแบบอะคุณจอมแต่ว่ามันทุกคนที่อาจจะเกี่ยวข้องนักการเมืองที่ทุจริตนะอาจจะคือเขามีอำนาจมากในการที่จะบอกว่าข้าราชการนี้ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ขึ้นขั้นไม่ได้ตำแหน่งใช่ไหมอันนี้ข้าราชการบางคนก็น้ำท่วมปากอะบางทีก็ต้องตามน้ำไปนะฮะแต่ว่าต้องโทษประชาชนนะใช่ประชาชนคนไทยนี่ปล่อยเป็นอย่างนี้มันเกินสิบปีผมก็จะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของราชการที่จะมีการตั้งอะไรต่างกฎหมายประชาชนคนไทยเองจะต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยหรือหยุดยั้งอย่างไรบ้างก็คือว่าจากผลสำรวจที่ผ่านมาสมัยก่อนคุณจอมจำได้ไหมมีคนถามกันว่ามีโพลนึงถามบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีผลงานเนี่ยแล้วโกงนิดโกงหน่อยจะได้ไหมซึ่งคนก็ถามว่าคนตอบว่าได้ยังมีเยอะไงแต่ก็คนก็ตกใจว่าโอ้ทำไมสังคมไทยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือเราต้องไม่สามารถทนทานกับการคอร์รัปชันได้ซึ่งไอ้ตัวดัชนีตัวเนี้ยมีการที่มหาลัยค้าไทยทำนะคะคะแนน10นะฮ่องกงบอกว่าคนฮ่องกงต้องไม่ทนทานกับคอร์รัปชันต้องได้1คือเขาเป็น1นะเขาได้1เต็ม10เขาต้องการเหลือ0เลยห้ามทนเลยนะคือเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยตรวจสอบเลยทวงติงเลยเป็นที่รังเกียจมากสังคมของฮ่องกงต้องไม่ยอมเลยฮ่องกงก็บอกว่ามัน1เนี่ยมันน่าเกลียดมากเลยมันต้องเป็น0แต่ของเรามัน3กว่ายังไงมันก็ไม่ลดลงอ่ะเราทําทุกซึ่งนั่นหมายถึงว่าประชาชนเองก็ต้องร่วมกันใช่ประชาชนของคนเรารู้สึกส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่ามันคือรู้สึกว่าต้องร้อนตัวในการเห็นการใช่คนไทยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะคอร์รัปชันไม่เรื่องเกี่ยวกับเราเรากำลังค้าขายแค่ SME เลยแค่นี้มันไม่เห็นเกี่ยวเราเลยอาจารย์สุดท้ายคิดว่ารัฐบาลนี้จะสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์ขจัดการคอร์รัปชันให้มันลดลงไปในสังคมไทยได้ไหมครับคือพี่เชื่อว่าทุกคนรู้นะรัฐบาลเนี่ยจะอยู่จะไปขึ้นกับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเดียวและถูกจับตามองมากกว่าใช่ทั้งที่มีหลายรัฐบาลถ้าเกิดได้นะถ้าเกิดทำสำเร็จนะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะเป็นชัยชนะของประเทศนะไม่ใช่ชนะของประเทศของรัฐบาลอย่างเดียวนะขออย่างเดียวคอร์รัปชันอย่าทำต้องต่อสู้กับมันจริงจังรับรองอยู่ได้รัฐบาลไหนก็ตามนะพี่ว่าตายเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเดียวที่ผ่านมาใช่ครับนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วทำไมมันเร็วจังครับไว้เวลาหลังคุยกันต่ออีกทีขอบคุณมากที่ร่วมรายการสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมอาจารย์สวนีไทยรุ่งโรจน์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ